นุนโดยทายาอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงอกฟูรูฟิตผิวขาวกระจ่างใสฝ้ากระดูจางลงสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันพี่เล็กรายการมาแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะกับโบกัสค่ะเฮซี่ขยี้ดาราค่ะกับรายการเปิดปากคนดังค่ะเห็นเราแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในห้องห้องอะไรคะห้องแห่งความฝันห้องแห่งความฟินเพราะวันนี้เนี่ยเราสองคนนะอุ้มหมีอุ้มหมีแล้วก็ขยมหมีเราจะไปหาที่มาของเน็ตไอดอลขยมหมีกับเพื่อนรักสองสาวหลายคนเนี่ยคงเคยดูคลิปแล้วนะคะมีสาวคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขานะคะขยมหมีจนมีชื่อเสียงเขาครางชื่อนะคะเวลาไลฟ์สดเนี่ยครางชื่อใครแล้วทุกคนจะแบบทุกคนจะฟินกันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนั่นก็คือสาวร่างอวบแต่เขาบอกว่าความสามารถของเธอเกินร้อยจริงๆแน่นอนกับสองเพื่อนรักนั่นเองค่ะนะคะมีนากับลูกหมีจะแซ่บขนาดไหนเราไปติดตามชมเลยดีกว่าค่ะตามเลยค่ะเราพอได้ไหมแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราอยู่กับเพื่อนซีเน็ตไอดอลคู่รักสุดฮานะคะแล้วทำไมเราอยู่กับหมีตัวนี้บอกได้เลยว่าเขาเป็นคู่เพื่อนซีขยมหมีโลกแตกนั่นเองค่ะพี่ชมาแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะน้องมีนานะคะแล้วก็น้องลูกหมีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งคู่วันนี้เดี๋ยวเรามอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้ก่อนดีกว่าพี่เล็กนี่นกับทายานั่นเองค่ะนะคะผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีอกฟูรูฟิตผิวขาวนะคะมีนาทานได้ลูกหมีทานดีขอบคุณค่ะมอบให้กันไปเลยนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนฝากทีมงานไว้ก่อนอุณหภูมิห้องเนี่ยคุณผู้ชมขาเริ่มร้อนแรงแล้วนะเมื่อเรามาใกล้ชิดกับน้องมีนาและน้องลูกหมีแป๊บนึงถามเลยได้ไหมวันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนี่คือน้องมีนานี่คือลูกหมีเคยมีใครทักผิดไหมคะเคยนะจริงเหรอจริงเคยเขาทักว่าอะไรคะเอาพี่มีนาขอถ่ายรูปหน่อยหนูงงมากหนูงงเหมือนกันไงฮะเอาเหรอคือจะมีช่วงแบบที่ยูไลเอาไปลงมันก็จะงงว่าไหนมีนาไหนลูกหมีก็จะเต้นกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำคลิปคางคืออยากรู้จุดเริ่มต้นของการเป็นมีนาขยมหมีนี่เป็นมีนาขยมหมีแล้วลูกหมีมีฉายามั้ยหนูไม่มีหนูจะแบบว่าขยมตออย่างเดียวเอาเหรอเขาจะเอาหนูแบบใส่เกาอะไรเงี้ยเกาแล้วนวดให้มีนาอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของคำว่ามีนาขยมหมีเริ่มมาจากอะไรคะก็คลิปนั้นก็คือว่าจะคางเนี่ยค่ะแต่ว่าปกติคางแล้วก็จะอยู่บนตัวผู้ชายใช่ไหมคะแต่นี้ไม่รู้จะอยู่บนอะไรก็เลยคว้าหมีมาแล้วก็ขยมค่ะหรอใช่คือต้องหมีอยู่แล้วใช่ค่ะหมีนี่ท่านได้แต่ใดมาหมีตัวนั้นอะไรเงี้ยหมีตัวนั้นหนูได้จับฉลากวันปีใหม่เขาว่าเอ้ยน้องๆมาจับหน่อยหนูพี่ให้แน่นอนหนูก็เลยเสียไป20หนูก็ถ้าหนูไม่ได้หนูไม่เอาเลยนะกดได้แน่นอนจับไปปุ๊บได้หมีตัวนั้นมา20บาทแล้วนะ20นั้นเปลี่ยนชีวิตเลยมั้ยใช่ตัวเท่านี้ตัวใหญ่มากมันคือหมีเหมือนหมีนำโชคหมีเครื่องรางของขลังอะไรสักอย่างนึงเลยนะเปลี่ยนชีวิตทั้งมีนาและลูกหมีเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยหยิบหมีขึ้นมาแล้วเราคิดท่าออกเลยเหรอคะว่าจะต้องขยมอย่างงี้จะต้องคลางอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคิดออกอยู่แล้วค่ะก็คิดซะว่าหมีเป็นผู้ชายค่ะเหมือนนางนางเป็นแบบว่าตรงตัวเองไงตัวเองสูงนะเขาเลยแบบขยมแบบว่าไม่ได้อะไรมากคือตอนแรกอะเฟซบุ๊กอะในเรื่องของการไลฟ์มันยังไม่มีช่วงนั้นเป็นช่วงโซเชียลแคมดีกว่าแรกๆก็ทำคลิปคู่กันก่อนใช่เริ่มจากคลิปอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาทำคลิปกันอะไรอย่างเงี้ยคลิปเต้นค่ะเอาเหรอเต้นกันขำๆเนี่ยนะใช่เต้นกันยังไม่ดังเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มาล้อเลียนที่ว่าช้างเหยียบรถเป็นยังไงช้างเหยียบรถอะไรอ่ะก็ช้างเหยียบรถตรงเขาที่ว่าเหยียบรถแล้วคนหนีกันอะไรเงี้ยช้างตกใหญ่ช้างใช่ใช่มาเหยียบรถอะไรแล้วก็ทำจะเป็นช้างเหรอใช่อะไรนี่เขาสัมภาษณ์ข่าวก็เลยเอาไปลงยูไลท์อ๋อก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำคลิปมาแล้วพอเราทำไปทำมาคนเริ่มติดตามเราแล้วก็เลยคิดทำไงดีนะมีพี่คนนึงเขาชอบมาคางให้ฟังคางแบบตลกอะไรใช่แล้วเขาบอกมาคางอะไรเงี้ยเหรอใช่มีนาก็บอกเอามีนาไปคางก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วทำไงดีนะให้คนแบบว่าหักมุมมาตลกหนูก็เลยไปเกาขา
ตอนนั้นยังเป็นเอามือถือถ่ายเป็นคลิปก่อนยังไม่มีไลฟ์ใช่ค่ะปรากฏว่าเรตติ้งดีมากดีมากตอนนั้นเราโซเชียลแคม9ล้านคนดูโอ้ภายใน2วันค่ะ9ล้าน2วัน9ล้านคนดูเพราะว่าลงอยู่ไลฟ์ค่ะแสดงว่าคนมันดูวนไปเรื่อยๆแน่เลยคลิปนี้ยังอยู่มั้ยคลิปมีนาคางเสียวมีนาคางเสียวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะลองหาเปิดดูว่าเราจะเจอคลิปนี้มั้ยโอ้โหหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากที่คนดู9ล้านคนความรู้สึกของมีนากับลูกหมีเนี่ยถือว่าเฮ้ยฉันเป็นเน็ตไอดอลแล้วหรือยังยังค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเน็ตไอดอลจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะหนูก็ยังทำตัวปกติค่ะแต่หนูไม่อยากให้เด็กทำตามเพราะว่าถ้าเกิดเห็นเด็กทำตามหนูจะเสียความรู้สึกทำไมครับเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าตัวอย่างที่ไม่ดีไงไม่นะเพราะว่าเราก็ไม่ทำอะไรมันดูเสียหายนะใช่เคยคิดไหมว่าการที่เรามาถ่ายแล้วก็เราสร้างความสุขกับคนดูเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราสองคนได้ขนาดนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยคิดเลยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาเจอกันที่มหาลัยค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นเพื่อนรักกันได้ยังไงคะก็เรียนสาขาเดียวกันสาขาเดียวกันแล้วทีนี้ไม่ค่อยมาเรียนเป็นอะไรทำไมไม่ค่อยมาเรียนครับอีนาคะเตียงดูดดูดแล้วนาก็เดินเข้ามากับเพื่อนนาง4คนอีดอกนี่หุ้ยทำไมมันสวยมันไม่ได้เป็นดาวของคณะหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มองแล้ววันนั้นอยากไปเที่ยวหนูอยู่หอในหอชายหอชายความจริงอ่ะเป็นผู้ชายน่ะลูกเอ๋หอชายแล้วบอกอยากไปเที่ยวแต่แบบว่าเราออกจากหอชายมานอนไม่ได้ไงแล้วเลยบอกหาเพื่อนก่อนที่ว่าจะไปหอนอกไปนอนหอนอกเพื่อนอีกคนนึกว่าเธอเราไปนอนห้องเธอได้ไหมมีนาขอห้องนี้ได้เหรอใช่เราไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็ให้นอนก็ไปก็ไปนอนก็ยังไม่สนิทกันแล้วก็แบบไปมาหากันเรื่อยๆก็เริ่มสนิทกันแล้วหนูก็เลยย้ายออกจากหอนอกหอนายมาอยู่หอนอกมาอยู่เนี่ยมาอยู่ไปมาเพื่อนที่มาอยู่ด้วยเขาก็แบบว่าหนูกลนไงนักเลยนอนไม่หลับมีนาเดี๋ยวขึ้นไม่นอนด้วยนะอะไรเงี้ยก็ไม่นอนก็เริ่มหอเดียวกันแล้วใช่ก็เลยแบบเริ่มสนิทกันว่าบอกเอ้ยเราต้องมีการแบบพัฒนาการแล้วเราต้องทำให้มีชื่อเสียงแล้วจุดตอนนั้นพวกพี่เขาเล่นโซเชียลแคมนะใช่ไหมพวกเธอก็เริ่มเล่นโซเชียลแคมก่อนใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นมีติดตามใครบ้างในโซเชียลแคมอะไรอย่างเงี้ยหนูติดตามพี่ออฟฟี่แล้วก็พี่หมวยโซฮอตไอ้หมวยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เอ๋สายในโซเชียลแคมคือตอนนั้นน่ะคนที่เล่นโซเชียลแคมแบบโหดังหลายคนสนุกเนาะสนุกมากยุคโซเชียลแคมสมัยนั้นน่ะแล้วเขาก็จะด่ากันไปด่ากันมาอย่างเงี้ยหนูชอบมากตอนที่เขาด่ากันไปด่ากันมาหนูก็ดูแบบพี่เพชรชี้ปอกปลาหน้าเป๊ะหนูก็ด่าตามใช่เขาจะพ้องเพลงพ้องเพลงพ้องเพลงคุณผู้ชมคนไหนคะที่ทันในเรื่องของโซเชียลแคมความรู้สึกมันจะรู้สึกดีมากกับการที่นั่งดูคนด่ากันใช่หลังจากนั้น2คนสนิทกันย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วใช่คิดแบบว่าเคยถึงจุดที่แบบว่าลำบากมากด้วยหรอไม่มีตังมีเอาตังของ2คนมารวมกันนะคะได้16บาทเหรอแล้วก็ลาจากคิงพระมาด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะ16บาท16บาทค่ะได้16บาทเท่าไหร่16บาทก็คือรวมแล้ว16บาท16บาทค่ะแล้วเงินไปทำอะไรอ่ะซื้อมาม่าค่ะ2ห่อ2ห่อก็12มั้ย12แล้วก็เอาตังค์เหลือที่เศษไปกอกน้ำน้ำกินแล้วก็นำกอกมาต้มน้ำมาม่าเออหรอแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกวันมั้ยคะไม่ทุกวันค่ะแต่คือวันนั้นมันหมดจริงๆมันเหลือ16บาทคือหนูจะโทรไปขอแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่มีค่ะคือต่างคนต่างไม่มีอ่ะเพราะว่าส่งตัวเองเรียนทั้งคู่มีนาเป็นคนจังหวัดอะไรลูกเพชรบุรีค่ะแล้วอย่างลูกหมีอ่ะสมุทรสาครค่ะอ้าวก็ไม่ไกลกันนี่ใช่ใช่ไหมถ้าฉันเข้าใจว่าพวกเธอเป็นเด็กบ้านรวยกันมาก่อนไม่ใช่คือบ้านไม่ค่อยไม่มีฐานะใช่อ๋อหรอหลังจากนั้นก็คือทำยังไงต่อคะกับการกินมาม่าคนละซองสองซองเนี่ยก็คือต่อมาเราไปทำงานใช่ไหมไปทำงานตบมือเอ็กต้าเออหรอ300อย่างนั้นมันก็มีข้าวเช้ากับวันเย็นใช่ค่ะใช่แล้วก็ไปตบมือไปตบมือแบบสนุกเฮฮาของเราอะไปตบถึงแถวไกลมากเลยนะค่ารถเป็นพอหรอพอต้องไปกับเพื่อนใช่ค่ะต้องประหยัดนั่งรถเมย์ค่ะใส่87บาทไปลงบิ๊กซีลาดพร้าวจริงเหรอความทุกข์ยากความยากจนมันทำให้เรารักกันมากขึ้นไหมคะใช่เพราะว่ารู้ว่าเราลำบากมาด้วยกันคือแบบพี่ไปตั้งแต่9โมงเช้าถ่ายเสร็จตี4ตี1อย่างเงี้ยเคยท้อไหมแล้วบอกว่าเออไม่เรียนแล้วอย่างเงี้ยเคยนะคะ
คือแบบพ่อแม่ไม่ส่งเราไม่รู้เราจะเอาตังค์ไหนไปเรียนอ่ะใช่แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของลูกหมีก่อนแล้วมีนาทำคลิปกันเถอะใช่เราคิดว่าเราต้องมีชื่อเสียงละจำได้ไหมว่างานรีวิวงานแรกเลยทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจที่เราจะต้องทำเขาเรียกว่าถ่ายคลิปแล้วสร้างความสุขให้กับคนดูต่อคลิปรีวิวคลิปแรกก็น่าจะเป็นของที่พี่โฟกัสป้อนให้หนูปะเอาเหรอแรกๆเลยเหรอนั่นนะใช่แล้วก็งานก็คือพี่โฟกัสให้เงินเยอะมากใช่แล้วก็นั่นก็จะมีแต่เพื่อนแบบให้โปรโมทให้หน่อยฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยงานฟรีแต่งานจ้างเขาพี่โฟกัสเริ่มเข้ามาเขาเอามาให้ผมตลอดเขาได้แต่แรกจำได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายิงบ่อยบอกว่าไลฟ์ฟังนะตอนนั้นนะโซเชียลแคมใช่ไหมจำได้แล้วเราอ่ะพี่จะทำสินค้าพี่เป็นฝ่ายกระจายให้กับลูกค้าทีนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าพี่จิ้มใครก็ได้ยายเหมือนก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปดูคู่นี้สิมันมีอะไรอะไรเงี้ยพอเราไปดูแล้วมันมีอะไรจริงๆแล้วปรากฏลูกค้าชอบแล้วฟีดแบ็กดีแล้วพี่บอกเฮ้ยมันสองคนนี้มันพี่เวลาเขาทำคลิปมามันไม่ได้ทำคลิปแบบว่าบางคนมันดูเฟกแต่ว่าบางทีพอทำแล้วมันเกิดมาจากเขาเต้นจริงๆเขาสนุกจริงๆแล้วเขาสร้างเอนเตอร์เทนจริงๆอ่ะโอ้มันรู้สึกสร้างสรรค์แล้วลูกค้าประทับใจไงแล้วรู้สึกเราต้องจำเมื่อก่อนนะพี่จะทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแล้วจะใช้งานกับเด็กไอดอลเยอะมากพี่จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นหลังจากรีวิวที่โอเคได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นล่ะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยไหมคะก็มาเรื่อยๆก็หนูก็จะเป็นของพี่หมวยเขาจะให้ไปถ่ายด้วยก็ต้องขอบคุณพี่หมวยที่แบบว่าดูแลเราสองคนเขารักหนูกับมีนาแบบว่าเหมือนลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงมันนะเลยขอบคุณพี่หมวยด้วยต้องขอบคุณเขาแบบว่าป้อนงานมาหมดอะไรแต่ว่าพอยุคโซเชียลหายไปเนี่ยเขาเรียกเฟซบุ๊กกำลังกลับมาเป็นช่วงของการไลฟ์ใช่ไหมตอนแรกๆเนี่ยคนติดตามเราเท่าไหร่มีนา200,000ค่ะเบิร์นมา200,000เลยก็เรื่อยๆค่ะมันก็เป็น 200,000 แล้วทีนี้เฟซโดนแฮ็กไปค่ะก็เลยมาเปิดเฟซใหม่3เดือนล้านกว่าโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเล็กซี่กัดโบกัสแฉค่ะวันนี้เรา2คนจะมาแฉผลิตภัณฑ์นี้นั่นเองค่ะนะคะกับทายาทกล่องนี้ค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงชนิดของอกฟูรูฟิตแน่นอนค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะทำให้สิวฝ้ากระจุดด่างดำหายด้วยค่ะกับทายาทกล่องนี้บอกได้เลยว่าคนรีวิวเยอะมากนั่นเองค่ะนะคะสาวๆหลายๆคนนะคะต้องรับประทานบอกได้เลยว่าเครื่องฟิตสตาร์ติกง่ายแค่นั้นยังไม่พอค่ะสาวประเภท2หรือสาวที่อยากจะเป็นสาวจริงนะก็สามารถรับประทานได้ค่ะเพราะว่าจะเพิ่มนะคะในส่วนของฮอร์โมนทำให้เราเนี่ยดูผิวพรรณเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับสาวแน่นอนค่ะนะคะถ้าไม่อยากให้ผัวหนีออกจากบ้านต้องรีบกินนะสาวๆทั้งหลายนะงั้นเราต้องไปแล้วล่ะกินหน่อยได้ไหมอ่ะกินได้กับพี่กินได้สามีรักสามีหลงแน่นอนกินแล้วมันจะเครื่องฟิตไงเครื่องฟิตมากง่ายนะคะก็บอกได้เลยว่าทายาอกฟูรูฟิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจสำหรับสาวๆแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยทายาอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงอกฟูรูฟิตผิวขาวกระจ่างใสฝ้ากระดูจางลงเป็นเพื่อนซีกันขนาดนี้เนี่ยรู้ความลับกันเยอะไหมทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะมีเราสองคนมีอะไรเราจะบอกกันใช่เราจะบอกไม่แต่เรื่องผู้ชายวันนี้สมมติว่าถ้าจะต้องแฉมีนาเนี่ยจะแฉอะไรดังบ้างเอาให้ดีก็เรื่องแบบไปหาผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผู้ชายแต่เรื่องนี้นานแล้วก็ไปหาผู้ชายด้วยกันที่คอนโดหนูก็หลับอยู่ในห้องแต่ไปคอนโดลูมินีแบบปิดแล้วข้างนอกคือเป็นโซฟามีนาก็บอกว่าหมีง่วงไหมง่วงก็ไปนอนอยากกลับห้องกับมีนาหนูเริ่มรู้แกเพื่อนแล้วมึงไปนอนในห้องพี่เขาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปนอนพอไปนอนปุ๊บอีนี่ก็เข้ามานอนมากอดหนูอะไรเงี้ยพอนอนอีนี่สักพักนึงเห็นว่าหนูหลับแล้วหนูไม่หลับนางก็เลยออกไปข้างนอกกับผู้ชายตรงโซฟาสักพักนึงเสียงคางก็เริ่มมาแล้วทางไงพอแล้วไปถึงสักพักหนึ่งคืออะไรแล้วซึ่งหนูปวดตดอยู่พี่โบกัสหนูปวดตดอยู่แล้วหนูไม่กล้าตดกลัวเขารู้ว่าหนูตื่นแต่อีเนี่ยมันรู้ว่าหนูได้ยินเพราะตาหนูก็หลับตดเลยอ่ะหนูไม่กล้าเพราะผู้ชายรู้ว่าหนูตดแล้วมันจะทำอะไรไม่สะดวกนานมากพี่โบกัสชั่วโมงกว่าหิวข้าวก็หิวอยากกลับห้องก็อยากกลับอ่านตดอยู่นะชั่วโมงกว่าหรือหนูต้องนอนเก่งอย่างนี้เหรอแล้วก็ไอแล้วก็ตดบ้างอย่างเงี้ยก็ตดอย่างเงี้ยพี่ว่าหนูเก็บกดมากโอ้ย
แต่ก็ผ่านไปได้ดีใช่แล้วตื่นมามีแบบอุ้ยเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่ามามันไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดหนูก็เลยกลับถามเหรอกลับมาในแก๊งหนูจะมีกัน4คนเพื่อนสาวมาเมากันแล้วพี่เอาอีก2คนมาด้วยวันนี้เขาไม่ค่อยว่าอีกคนนึงก็เปิดอยู่ที่จุดจำอ๋อน่าจะมาเมากันให้หมดนะแก๊งเพื่อนมีนาอะไรอย่างงี้มีอีก2คนอีกคางเด็ดกว่ามีนาอีกเอาเหรออุ้ยเดี๋ยวถ้าขอสักเทปเจอเพื่อนมีนาอะไรอย่างงี้ได้มีนาเมาบ้างเมาลูกหมีบ้างก็ไม่มีอะไรค่ะนอกจากไปเชียงใหม่มันไม่เคยไปเชียงใหม่แล้วที่หนูไปมาบ่อยแล้วเฮ้ยหมีไปดิใช่ค่ะแล้วหนูไม่เคยไปเลยจริงเหรอเฮ้ยหมีไปดิไปเชียงใหม่เพราะคุยไม่อยากไปอ่ะตอนนั้นหนูก็เลยบังคับมันไปพอทีนี้ไปไม่มากินข้าวกับหนูเลยทำไมอ่ะโทรมาหาหนูหมีไปกินข้าวเดียวค่ะมีท็อกอะไรท็อกเราได้ไหมวันนึงได้เป็นสิบกับพี่บอกจริงเหรอไม่มากินข้าวกับหนูเลยอ่ะได้กินนะเด็กอย่างเด็กมอชองอ่ะโอ้โหดาวนะบอกพี่ติดตามเฟซบุ๊กลูกหมีพี่จะคิดว่าลูกหมีเนี่ยเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์จริงไหมคะไม่จริงอ่ะค่ะไม่เพราะทุกครั้งที่เวลาพี่พูดเนี่ยพี่รู้สึกว่าใครก็ได้มองฉันทีเถอะที่แบบนี่ลูกหมีบริสุทธิ์อยู่หรอวะอะไรเงี้ยหนูไปเที่ยวกับมันนี่หนูนกตลอดมันได้เหรอหรือแล้วก็เล่นกันเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วทำโดนผู้หญิงเราก็นั่งเราไม่ได้แบบว่าไปเหมือนกระเทยคนอื่นแบบเช่นไปจับไปล้วงอะไรเงี้ยเราไม่ทำเราจะนั่งเฉยๆแล้วเขาก็จะมองเราอะไรเงี้ยเคยทะเลาะกันไหมไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะมีแค่น้อยใจใช่แค่น้อยใจบางเรื่องแต่ก็เคลียร์กันตลอดใช่ค่ะอย่างนกหนูงูเห่าจะต้องเข้ามาจิกมีนาอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีจัดการพวกนี้ยังไงไหมบอกว่าหนูเป็นเบี้ยบางคนจะมาล้วงบางคนจะมาจับนมพี่หนูต่อยเลยนะจับนมหนูหรือจับนมมีนาคือแบบไปผับแล้วมันเบียดๆหนูจะต้องเอามือปิดอย่างนี้ใช่ถ้าปิดอย่างนี้มันไปจับคืออย่ามองว่าการที่เราถ่ายคลิปแล้วก็เล่นเซ็กซี่อย่างเงี้ยใครจะมาแตะเนื้อต้องตัวเราก็ได้ง่ายๆใช่ไหมที่ผับจะเป็นบ่อยค่ะแบบมีนาขอถ่ายรูปด้วยหน่อยแต่ว่ามือเนี่ยแบบไปแล้วค่ะบอกว่าขอโทษนะคะไม่ให้ถ่ายแล้วเอออันนี้พี่เขาต้องมีวิธีป้องกันแต่พอคนเป็นมือไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนที่เจอมีนาในโซเชียลจะเกลียดนะแต่พอแบบมาเจอตัวจริงกลับกลายเป็นรักกลับกลายเป็นรักจริงๆทุกคนอย่างพี่เจ้าของแบรนด์บางคนอย่างเงี้ยรักมีนาซื้อวงซื้อแหวนให้แบบ 40,000 50,000 อะไรอย่างเงี้ยรักนางแล้วอย่างลูกหมีล่ะลูกหมีผู้ชายเข้ามาเยอะมั้ยโอ้เยอะค่ะส่วนมากจะเป็นเด็กม.ปลายบอกว่าวันนั้นนางเปเด็กทีนี้หนูไม่รู้นางบอกเพื่อนว่าเพื่อนอีกคนนึงรู้นางบอกเพื่อนว่าอย่าบอกมีนานะเพื่อนหนูมันมาแอบบอกตอนแรกมันก็ไม่ได้บอกตรงๆหรอกค่ะหนูก็เลยว่ามีอะไรพูดมาเลยบอกว่านางเปเด็กไป 2,000 โอ้ไม่ใช่นางน่ารักเด็กคนนี้คือแบบนางไม่ได้ขอเราเด็กไปทำอะไรบอกนี่เด็กไปทำอะไรเด็กบอกว่าเด็กตกฟ้าอะไรอย่างงี้นะคะตกฟ้าแล้วฟ้าพังหนูจะหมดตังค์ให้เขา 2,000 เนี่ยนะใช่แต่นางน่ารักแต่หนูจะไม่กินแบบว่าพวกนกหนูงูเห่านะแบบว่ากินเทพมันจะมีพวกแบบอุ๊ยอีตุ๊ดนี่ใครจะเอามึงทำเมียไม่จริงหนูเอาแต่หล่อๆจ้ะจากเพื่อนรักนะคะสองคู่นี้เนี่ยที่กลายมาเป็นเน็ตไอดอลโด่งดังดูไหมว่าความกตัญญูของเขานะตอนนี้แบบว่าโอ้โหเก็บเงินซื้อคอนโดเองอะไรเองหมดแล้วด้วยใช่หลังที่เราสองคนปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดหรอดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ค่ะเพิ่งโอนตังค์ให้เขาไปทำบ้านทำบ้านใหม่ด้วยมีนาทำบ้านจากที่พ่อแม่ไม่ได้ส่งเราเรียนจากที่ขอเงินคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินให้เราหลังจากที่หาเงินได้สิ่งแรกที่เราทำให้พ่อแม่คืออะไรคือตอนแรกก็คือให้เงินก่อนอาทิตย์ละพันอะไรเงี้ยคือยังไม่ค่อยมีกันมากมีนาก็จะให้ก่อนแล้วมีนาก็บอกว่าถ้าแม่หนูไม่มีอ่ะเดี๋ยวนางโอนให้แม่หนูแทนนางก็โอนให้แม่หนูแล้วหนูก็ยังไม่มีมากไงแล้วพอเริ่มหนูมีมากหนูก็เลยโอนให้แม่โอนให้แม่แล้วมีนาก็เลยทำบ้านแล้วก็คือเป็นเสียนงานที่ว่าเสียนเหมือนงานทำบุญบ้านนะครับทำบุญให้พ่อวันที่ปลดหนี้พ่อแม่หมดรู้สึกไงบ้างโล่งสบายใจไหมดีค่ะทุกวันนี้เห็นแม่มีความสุขดีเขาได้เข้ามาดูในเฟซบุ๊กเราไหมอะไรคะเขาได้เข้ามาดูในเฟซบุ๊กเราไหมแม่มีนาโพสอะไรแบบนี้ค่ะต้องแบบว่ามาถามหนูแล้วรู้จักหนูจริงๆอะค่ะถึงจะทราบคือคนจะไม่รู้มุมนี้ว่าน้องมีนากับน้องลูกหมีเนี่ยส่งเสียคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่ก้อนนั้นเยอะไหมคะแต่ละคนของหนูก็จะประมาณ 4-5 หมื่นโอ้ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับเด็กคนนึงอย่างน้องมีนาล่ะครับปลดหนี้คุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ก็ไม่ถึงแสนค่ะก็ 4-5 หมื่นถือก็เยอะอยู่นะถือว่าเยอะจากเด็กที่อายุเท่าไหร่กันเนี่ย
หนู23ค่ะ23โอ้20เป็นต้นๆเองสร้างบ้านต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยสร้างบ้านใหม่เลยค่ะผมสร้างบ้านใหม่เลยงั้นก็ต้องเป็นเงินเป็นหลักแสนหลักล้านเลยสิคะใช่ค่ะหลักแสนหนูให้ทั้งพี่สาวทั้งแม่ค่ะเพราะหนูไม่มีพ่อแล้วหนูเสียไปนานแล้วก็เลยให้ทั้งพี่สาวทั้งแม่เลี้ยงทั้งพี่ทั้งแม่ค่ะท่านกลายเป็นบ้านกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาเข้าใจในงานที่เราทำเข้าใจค่ะเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วค่ะอ๋ออย่างกับน้องลูกหมีล่ะหนูก็จะเป็นส่งเงินแม่เขาจะไม่ค่อยแบบว่าเดือดร้อนเรื่องบ้านเพราะว่าบ้านหนูก็แบบว่าใหญ่อยู่แล้วไงแต่แค่แบบพ่อแม่ไม่มีเฉยๆแต่แบบว่ามีไร่นาแต่ว่าเขายังไม่ได้ขายขออนุญาตถามตรงๆได้ไหมกับประเด็นดราม่าหน่อยเพราะหลายคนมองว่าเราเนี่ยเป็นสายเขาเรียกสายเซ็กซี่อย่างนี้ได้ไหมค่ะใครมีพวกเสียอะไรอย่างเงี้ยมาฟาดเงินหรือว่าอยากนอนกับเราอย่างนี้มันมีไหมมีค่ะเหรอมีเขาเข้ามายื่นข้อเสนอยังไงบ้างคะก็คืออยากได้เดือนเท่าไหร่มีอย่างนี้ได้หรออยากอยู่คอนโดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราปฏิเสธไหมปฏิเสธค่ะมันจะมาถามหนูก่อนมึงเนี่ยเขาทักมาหากูอย่างเงี้ยเราควรตอบเขายังไงอะไรเงี้ยมึงบอกว่าไม่เอาอยู่แล้วบล็อกบอกว่าอย่าเรื่องเงี้ยเราจะเอาสิทธิผู้หญิงเราไปแลกไม่ได้คือเราสร้างความสุขกับคนดูแต่เราไม่ได้เอาศักดิ์ศรีจะไปขายให้กับคนพวกนี้ที่แลกกับตัณหาสั้นๆดีกว่าไหมถ้าหนูยอมหนูคงไม่ยอมอดกระหมี่ค่ะพี่เจ้าฟ้าแต่บอกได้เลยว่าเราได้รู้นะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของเพื่อนรักคู่นี้แต่ว่าวันนี้อยู่กับเราถ้าไม่ขยมหมี่ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากดูเทคนิคการขยมหมี่ของหมี่นาแล้วก็น้องลูกหมี่นะและหลายๆคนบอกว่าให้ลูกหมี่เนี่ยขยมหมี่ให้ดูด้วยในวันนี้แล้วหนูก็หมี่แตกจริงหรอหมี่แตกหมี่แตกมาแล้วหมี่แตกคือแบบว่าหลุดลุ่ยเหลี่ยมจริงเหรอหนูเลยเป็นสายแบบว่าถอดเห็นข้างหลังถอดเห็นงามตัวอะไรอย่างงี้แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่หมีแตกวันนั้นมันไม่เคยขยมหมีเลยไม่เคยจับเลยแล้วหมีเนี่ยเห็นบอกว่าไปรายการไหนก็จะมีคนซื้อหมีให้ตลอดใช่ค่ะนี่รายการล่าสุดนี่นี่พี่ว่านะคู่นี้เนี่ยเชื่อไหมเขาสู้กันจนขนาดเขาทำแบรนด์สบู่เลยนะอ๋อสบู่อะไรคะอันนี้สบู่หมี่ขาวเออชื่อมันหมี่ขาวฟองหมี่ใช้แล้วหมี่ขาวไหมอ่ะไม่เกี่ยวกับหมี่มันบอกว่าหมี่คือชื่อหนูแล้วอยากให้ผิวขาวก็เลยเป็นหมี่ขาวจริงๆน่าจะทำแบรนด์เกี่ยวกับหมี่นะเชื่อไหมทำหมี่ขายแม่งเลยทีนี้ผ่านการขยมของพี่นามาแล้วใครจะประมูลบ้างอ่ะแล้วนี้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างงี้อ่ะผู้ชมขามาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าดูลีลาเขาดีกว่านะผู้ชมขาต้องมีเทคนิคด้วยอยากรู้เหมือนกันเวลาที่มันต้องมีเทคนิคด้วยหรออ้าวมีสิบางคนเทคนิคการขยมหมี่มีไหมน้องมีนาว่าต้องขยมท่าไหนยังไงบ้างคิดจากภาพหนูเป็นคนที่ดูคลิปมาเยอะตั้งแต่เด็กถ้ายอมหนูไม่ค่อยเข้าเรียนค่ะเพื่อนชวนโดดเรียนไปดูคลิปบอกเฮ้ยมึงไปนั่งดูคลิปกันบอกไปหนูก็เลยดูคลิปมาเยอะหนูก็เลยนึกภาพจากคลิปมาเออต้องทำอย่างนี้แหละแล้วก็เอาจากชีวิตจริงบางส่วนมาใช้บ้างแล้วก็แอบดูลูกหมีบ้างไม่ต้องแอบดูก็อัดคลิปมาให้หนูดูมีนะมีนะไหนๆลองอยากดูเพลงขอเพลงมาเลยนะคะอยากดูกันมีตัวไหนมีเล่ามีเล่านี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วขอพื้นที่ก่อนคุณผู้ชมขานะครับว่านี่เปิดแล้วหรอเดี๋ยวแป๊บนึงมีเพลงแบบมิกซ์แดนซ์คุณผู้ชมขาไปดูเพราะว่ารายการเราสดจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครกำลังดูไลฟ์เราอยู่ก็สามารถแชร์ไปได้เรื่อยๆเลยนะกดไลค์กดแชร์เลยคนขาลูกหมีต้องขยมนะแม่ลูกหมีอ่ะลูกหมีต้องขยมด้วยหนูกลัวขาดไปเดี๋ยวต้องไปเช็คเอาทางชื่ออะไรทางชื่ออะไรดีคะชื่ออะไรจบอะไรกันชื่อพิซซ่าเลยค่ะหน้าต้องไปได้แล้วคะชื่อณเดชน์ค่ะไอเวียเลยไอเวียเดี๋ยวลองบ้างไม่ได้ขยมเจ้า
านมาขอดูมีนาต่อคุณผู้ชมขอดูมีนาต่อคุณผู้ชมดูมีนาต่อนะคะไปไปนางต้องกระดกตลอดเลยเนี่ยจะบอกอะไรให้กับแม่เวลาเท่าไหร่ล่ะนี่พี่ถามได้เลยได้ไหมได้ค่ะเนี่ยเราแค่แบบถ่ายไม่ถึงประมาณแบบ5นาทีในเรื่องการพนมหนีพี่ยังหอบขนาดนี้เลยแล้วแบบเวลาถ้ามีนาจะต้องทำงานแล้วแบบนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะพี่บอกนี่เป็นพี่แบบหัวใจจะหายใจไม่ออกเหนื่อยมากพี่โอกาสครึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากเพราะว่าหนูแล้วนางหิวน้ำแล้วหนูก็ชอบแบบเอาน้ำมาให้นี่ไงโอ้นี่หิวน้ำกินน้ำไม่หิวน้ำเลยนะพี่นาเลยนะพี่นาแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าอยากเห็นน้องลูกหมีบ้างเดี๋ยวเราส่งน้ำให้แขกรับเชิญก่อนทำไมพี่ยังไปพี่ยังหิวน้ำเลยอ่ะหนูโอ้ถูกแล้วเวลาแบบคือเวลาเราทำงานอ่ะหลายคนไม่เข้าใจเนาะคนที่เขาดูไลฟ์เขาสนุกอย่างเดียวอ่ะเขาไม่คิดว่าเฮ้ยมันเหนื่อยว่ะเนาะจริงเหนื่อยแล้วบางคนพิมพ์ด่ามาพี่มันหมดกำลังใจเราที่เรามีคนด่าไหมมีครับเหรอแต่ตอนนี้เริ่มชินไหมชินแล้วปล่อยมันไปเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เรากินแล้วทำอาชีพสุจริตนะแต่หนูจะอดทนไม่ได้หนูจะด่ากลับตลอดจริงเหรอตลอดจริงๆค่ะเออนักข่าวล่าสุดบอกว่ามีนาตัวจริงไม่เหมือนกับในรูปใครบอกว่าตัวจริงไม่สวยใครบอกนักข่าวไม่ใช่เขาเขียนข่าวว่าตัวนี้ไม่เหมือนในรูปแต่พี่ยังไม่เคยเห็นเนาะเออแล้วเขาไปเจอมีนาหรือเปล่าไม่เคยพี่ว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปจริงกว่าจริงนะตัวจริงอยู่อ่ะรูปนี้เราเห็นได้ว่าดูรูปนี้คุณผู้ชมได้มากกว่าเออมิวสิกมาระวังขาดนะเตะแน่ๆอ่ะมันนะเหนื่อยจริงๆคิ้วกว่านี้อีกนะคะตั้งแต่โตเอาสิเคยนั่งผู้ชายท่าดีไหมโทษเวลาเอากับผู้ชายร้องไงขยับให้เราครับชื่อใครโอเคเหนื่อยนะเหนื่อยนะนะขนาดลูกมีหน่อยขนาดลูกมีหน่อยคนลูกมีอยู่ไหนเนี่ยนี่ป่ะรายการเราสดนู่นครับพี่นู่นไหนนู่นพี่เล็กนู่นไม่ใช่นี่มันเหนื่อยมากมันเหนื่อยนะเออแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าวันนี้คนที่กำลังดูรายการเราอยู่เนี่ยเขาก็เห็นว่ามีนากับลูกมีเนี่ยเป็นไอดอลในเรื่องการเรียกว่าการใช้ชีวิตมากกว่าที่เราจะมีวันนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรง่ายๆเมื่อก่อนเราตั้งเป้าหมายตัวเองยังไงบ้างเป้าหมายตัวเราอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีเลยค่ะไม่มีใครมองแม้แต่หัวหรือเข้ามหาลัยไม่มีใครทักเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้ยมีน่าลูกมีอร่อยให้ฟังหน่อยอร่อยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมีตอนนี้นี่เห็นหัวแบบมีแต่คนเห็นหัวแต่แบบเรื่องดีนะแม่มีนาเข้าใจพี่น้องมีนาเข้าใจแล้วแม่มีนากับพี่สาวมีนารักหนูมากณวันนี้เป็นลูกเขยบ้านเขาเลยไม่เอาหนูเห็นจะมีแล้วหนูรอแล้วหนูเปิดให้มีนาดูปะเคยเห็นของลูกมีไหมเคยค่ะผมมีนาดูสิเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาตั้งแต่ตั้งไงเป็นลูกเขยว่ามีนาใหม่แล้วทำไมอ่ะมันหลุดมันตัดไปเองอ๋อตัดไปเองอีกรอบนะห้าสี่สามสองไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเมื่อสิ่งนี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยกล้องมันตัดอยากเป็นลูกเขยมีนาไหมคะบ้านมีนาเนี่ยทำไมอ่ะมันชอบเปิดให้ดูเปิดเนี่ยบางทีแล้วดูไม่ได้มีนาหยิบของให้หน่อยในห้องน้ำสนิทกันถึงขนาดเห็นหลีเลยใช่นี่แหละมันคือเห็นของมันดอกไม้ถามหนึ่งไงเดี๋ยวนี้กูพื้นจะขึ้นจะร้องไห้ทุกวันนี้เป็นเพื่อนซีกันยังห่วงอะไรกันหน่อยยังมีนาห่วงอะไรลูกหมีเนี่ยก็ไม่มีอะไรห่วงยังห่วงเพราะเราเอาตัวรอดอย่างด้วยไปทำจมูกลุ้นเนี่ยหรือว่าจะเป็นหรือเปล่าแล้วอย่างลูกหมีห่วงอะไรมีนาบ้างทุกวันนี้จะห่วงในเรื่องแบบการใช้เงินอยากให้นางประหยัดอะไรเงี้ยนางก็จะชอบแบบไปพอเวลาแบบใครอ้อนนี่อ้อนหน่อยก็คือไปทำงานเหนื่อยก็ต้องใช้เงินเปย์เพื่อนมากกว่า
คือเราก็แฮปปี้เนาะแล้วก็อย่างนึงเราก็ไม่ได้ชุลิชุล่ายอะไรแต่นางจะแบบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอย่างเช่นไปเที่ยวเกาะล้านเออไปเลยเดี๋ยวกูออกให้หมดเลยอะไรเงี้ยวางแผนหรือว่าวางแผนในการใช้ชีวิตทั้งคู่ยังไงบ้างอนาคตก็หนูกะว่าจะเก็บเงินสักก้อนเปิดร้านกาแฟค่ะอยากให้นางให้มากกว่านี้เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ค่ะอยากให้นางมีลูกวัยเป็นไรอ่ะมาหนูอยากเลี้ยงหลานไงถ้างั้นหาผัวให้มีนาก่อนสมัครพ่อของลูกนะคะเรามีสเปคมาถ้าผู้ชายกันไหนจะไปจีบมีนาต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูเหรอคะหนูชอบคนโรแมนติกค่ะส่วนหน้าตาไม่ชอบคนโรสมมติแบบคนโรแมนติกแบบหน้าแบบอ้วนดำเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาอะเอาแค่พอไปได้นางแต่ไม่เป๊กรู้แล้วนะครับผู้ชมขาส่งเลขที่บัญชีมาที่ข้อความหรือคอมเมนต์ด้านล่างเลยเอาเลขบัญชีเพราะเราไปนางไม่ชอบผู้ชายอวดรวยเออหรอต้องผู้ชายจนๆเงี้ยฮะเอานั้นจนๆได้นะขยันไงใช่ผู้ชายขยันค่ะเอาคนขยันตอนนี้ก็มีคุยคนนึงก็มีดารามาจีบไหมโอ้ยถามนี่นะคะเล่าเร็วแล้วอ่ะขอบอกนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาเร็วเอออักษรย่ออะบอใบไม้ตลกตลกก็เคยมาจีบตลกบอใบไม้ไข่วะเนี่ยตลกที่เป็นกีฬาปะอุ้ยใช่ไหมหนูไม่รู้หนูย่อแค่นี้พอนอกนอกกันเออนอกนอกนอกแล้วมีอะไรอีกนอกจากตลกแล้วปอบปากเคยจะจีบมีนาแต่หนีแต่หนีทำไมเป็นฉันไปนะปอปาก็เป็นใครคะเขาก็ดังอยู่ค่ะแต่เขาดังเรื่องเจ้าชู้เรื่องผู้หญิงชื่อดังๆอ่ะคุณผู้ชมขาจริงๆนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไว้ดูกันต่อดีกว่าเดี๋ยววันไหนสักเทปนึงเรามีโอกาสเอาแก๊งเพื่อนมีนาเขาบอกว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งขยมหมีเราบอกได้เลยว่าถ้าอยู่กันครบแก๊งจะซีดขนาดนี้โอ้ยนะวันไหนเดี๋ยวเราจัดสักเทปนึงแบบว่าไปทะเลแล้วเพื่อนมีนาขยมพร้อมกันดีกว่าวันนี้เวลาหมดเร็วมากค่ะอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ามาคอมเมนต์ที่ต่อว่ามาด่าเราอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาคะก็อยากจะบอกว่าไม่ได้อยากให้เด็กทำตามนะคะเพราะเวลาหนูทำงานหนูจะพูดเสมอว่าไม่อยากให้น้องๆทำตามที่พี่ทำมันเป็นงานค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจบางคนเดินสวนหนูบอกว่าหนูนิสัยไม่ดีแต่เรายังไม่เคยคุยกันเลยอยากให้ลองเข้ามาทักก่อนอย่าเห็นแค่เปลือกนอกของคนอย่ามองแค่ลักษณะภายนอกนะคะคุณต้องได้รู้จักเขาก่อนอย่างนี้เนาะคือเด็กบางคนอยากบอกว่าทำตามที่มีนาอาจจะดังมันไม่ใช่แบบทุกคนอย่างเช่นหนูเห็นหลายๆคนทำมันก็ไม่ได้คนดูเยอะเท่ากับมีนาไงมันเป็นแล้วแต่คนอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะเอกลักษณ์ของตัวเราเองอย่างคนอื่นเขายังดังในเรื่องด้านอื่นกันด้านที่ดีๆมีเยอะแยะไปเราเอาตัวอย่างที่ดีดีกว่าค่ะแล้วมีฝากบอกอะไรคุณดูหน่อยไหมคะก็ไม่อยากให้เด็กๆทำตามนะคะเพราะว่าเราทำไม่ใช่เพราะหน้าที่เราทำเพราะบอกเลี้ยงปากกระท้องตัวเองเขาเลี้ยงปากท้องแล้ววันนี้อย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook 2คนนะคะเรวดีย้อมสีนะคะกับพีทวัฒน์แสงอรุณสวัสดีคุณพ่อแน่นอนค่ะนะคะวันนี้สนุกสนานมากมายนะคะแนวคิดในเรื่องการดำเนินชีวิตนะคะการต่อสู้ของเด็ก2คนนะคะที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแน่นอนค่ะนะคะวันนี้พี่โบกัสนะคะกับพี่เล็กซี่ต้องขอบคุณน้องมิยาน้องลูกหมีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะกันละกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะขยมหมีลาคุณผู้ชมเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราแน่นอนค่ะนะคะทาย่านะคะนี่ขอบคุณรุ่นฝันเรียวทีมกับทาย่านะคะที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีในเทปนี้เรานั่นเองค่ะถูกต้องนะคะจ้างหนูรีวิวได้นี่นี่อ่ะต่อมาอ่ะมาอะไรนะปิดเหรอแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมขานะครับแล้วที่มาสีอ้